มาพูดเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งกันบ้างแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนรายการของ n b t เป็นแฟนข่าวของ n b t หรือว่ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราจะมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อในสังกัดทุกช่องทางแต่ว่าเพื่อความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้ตรงจุดแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสื่อในสังกัด นะคะก็เข้าไปพบป่าหารือกับกะกะตเนื่องจากว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของระบบการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งรวมถึงมีโทษที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของกะกะตอเองเขาก็ตั้งเป้านะคะว่าอยากให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้ร้อยละ80ค่ะโดยวันนี้พลทสัรเสริญแก้วกําเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมหารือกับพันตํารวจเอกจรุงวิทยูมิมาเลขาที่การคณะกรรมการ การเลือกตั้งหรือว่ากรกตเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งการนําเสนอข่าวของสื่อของรัฐและสิ่งที่ประชาชนทําได้หรือทําไม่ได้ ในส่วนของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้สอบถามถึงการนําเสนอข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นสื่อของรัฐยิ่งในช่วงใกล้เวลาเลือกตั้งประกอบก,บกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจึงอยากให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนประกอบการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผู้แทนเข้ามาทําหน้าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลมากกว่าความชื่นชอบในตัวบุคคลสามารถตัดสินใจได้ว่านโยบายของพักการเมืองใดาสามารถทําได้จริงมีความเป็นไปได้ ดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยแหละค่ะยืนยันเลยว่าจะใช้สื่อที่มีอยู่ในสังกัดทุกช่องทางสร้างการรับรู้กับประชาชนนําข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนมานําเสนอเพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองขณะเดียวกันค่ะก็ต้องทําหน้าที่ด้วยความเป็นกลางแล้วก็นําเสนอให้เกิดความเท่าเทียมกันด้วย ทางด้านของพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ก็บอกนะคะว่านับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารเป็นต้นมากะกกตก็ได้มีการลงพื้นที่ไปไปให้ความรู้ประชาชนสร้างเครือข่ายมีเป้าหมาย เรื่องของการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพตั้งเป้าว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบแล้วก็ขอความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบให้มากที่สุดและเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งระบบทั้งการเลือกตั้งรวมถึงบัตรเลือกตั้งและมีโทษที่รุนแรง มากยิ่งขึ้นค่ะโทษที่รุนแรงหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือถ้ามีผู้สมัครไปให้ประโยชน์ชักจูงให้ผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งเนี่ย,ยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างไปซื้อสิทธิ์ เขาอย่างเงี้ยโทษจำคุก1-10ปีปรับ2 0 0 0 0ถึงส0 0แสนนะคะรวมถึงทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ให้สารเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีกับผู้มสมัครคนนั้นๆด้วยอันนี้หนึ่งในบทลง<อ>โทษนะคืออย่างก,ะกะรกตเนี่ยเขาก็เป็นห่วงก็ฝากว่ากรมประชาสัมพันธ์ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่หน่อยเพราะว่าเป็นห่วงว่าประชาชนบางคนรู้เท่าไม่ถึงการกลายเป็นเครื่องมือของพักการเมืองหรือว่าหัวคะแนนต่างๆและกลายเป็นว่าคนที่รับผิดจริงๆไม่ใช่หัวคะแนนหรือว่าพักการเมืองเท่านั้นประชาช คนนียแหละ,หละที่จะได้รับผิดไปด้วยดังนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็เราจะนําเสนอความเปลี่ยนแปลงไปของข้อกฎหมายในทุกๆด้านเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย